ชมภายในบริเวณวัดกันต่อเลยครับซ้ายขวานี่ก็จะเป็นเสาคล้ายๆเสาชิงช้านะครับแต่เป็นเสาเดียวเสาเดียวเรียกว่าอ๋อตรงนี้วัดนิเวศธรรมประวัติวัดนิเวศธรรมประวัติคล้ายเสาชิงช้าแต่ว่าเป็นเสาเดียวนะครับเนี่ยไม้ใหญ่มากไม้หรือปูนเนี่ยไม้ครับเป็นไม้ไม้ใหญ่มากเสาแดงนั่นครับข้างบนก็จะเป็นกินรีหรือสุพรรณหงส์ข้างบนนี่เป็นสุพรรณหงส์ครับนะครับเสาคู่ซ้ายขวาประตูหน้าวัดด้านในครับนิเวศธรรมประวัติด้านซ้ายด้านขวานี้ก็จะเป็นอาคารเล็กๆนะครับตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ำหรือคลองเป็นคลองเฉยๆนะครับหรือว่าเป็นแม่น้ำไม่แน่ใจเพราะว่ามาโดยที่ไม่รู้ประวัติมาก่อนแม่น้ำป่าสักครับผมตรงนี้คือแม่น้ำป่าสักตรงวัดนี้ก็จะเป็นเกาะกลางอยู่เดี๋ยวพาเดินชมรอบๆอาณาบริเวณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่มรื่นร่มเย็นน่าอยู่จริงๆเลยครับตรงนี้เพราะว่าล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำเป็นทำเลที่ดีมากเดี๋ยวซ้ายดีกว่าครับเดี๋ยวซ้ายโหต้นนี้ก็น่าจะหลายร้อยปีนะครับต้นใหญ่มากต้นโมกโอ้โหกิ่งแผ่สาขาออกไปแบบใหญ่มากครับโอ้สวยดีไซน์สวยมากสีออกครีมเหลืองตัดกับสีขาวอ
านแต่ละหลังนี่คือของเก่าดั้งเดิมเลยครับสวยงามสถาปัตย์ดั้งเดิมเลยพาเดินดูรอบๆอาคารเลยนะครับคือถ่ายให้ชมเหมือนกับคุณผู้ชมมาเองเลยนะครับเนี่ยเห็นแบบทุกมุมทุกซอกทุกมุมเลยสวยงามมากครับคือภาพระยะไกลแบบเต็มตาริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเนี่ยเป็นอาคารที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่บางปะอินเนี่ยครับตรงด้านขวามือนี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับพร้อมกับท่าเรือเวลาจะเดินทางเข้าพระนครเนี่ยครับอันนี้เป็นโค้งวงกลมให้ชมริมแม่น้ำเลยเดี๋ยวไปดูอาคารอีกหลังหนึ่งครับเดี๋ยวอีก2หลังถัดจากหลังนั้นมาก็เป็นตรงนี้เลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นศาลาอะไรแต่ไม่ใช่เมรุคงไม่ใช่อ่ะทรงคล้ายๆแค่นั้นเองครับผมหรือว่าจะเป็นเมรุจริงๆอ๋อใช่ใช่เป็นเมรุโอ้โหทรงสวยดั้งเดิมมากเลยครับเนี่ยดูสิทรงสวยมากต้นพุทธขอปลูกต้นพุทธไว้รอบๆต้นพุทธต้นใหญ่เลยครับเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเมรุต่อเลยเมรุทรงสวยมากสวยแบบไทยดั้งเดิมเลยนะครับเนี่ยดูสิแบบทรงดั้งเดิมเลยสมัยร.5ด้านในนะครับเนี่ยด้านในข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้เป็นโถงขึ้นไปอย่างนั้นเลยนะครับสวยจริงแต่จะขึ้นข้างบนเขาจะขึ้นไหมไม่ให้ขึ้นนะครับล็อกไว้ไม่ให้ขึ้นเดินดูข้างนอกก็เอาเนาะนี่ครับนี่เป็นข้างบนเขาไม่ให้เข้าก็ไม่ว่าที่ไหนก็มีแต่นกพิราบมาทำรังใส่ทำให้มันเก่าเพราะนกพิราบนี่แหละต้นตะแบกรอบๆสวยงามออกดอกสีม่วงต้องบอกเลยว่าที่นี่สวยงามเงียบสงบสถาปัตยกรรมโบราณสมัยร.5กว้างขวางมากเลยครับดอกคูณออกดอกเต็มเลยอ
หมะขามต้นนี้กี่ร้อยปีแล้วเนี่ยต้นใหญ่มากเลยครับอันนี้ต้นมะขามนะครับต้นมะขามกี่คนโอบเนี่ยคนใหญ่มากโอ้โหเหลืองอร่ามงามตาอาคารแต่ละหลังนี่คือสวยครับสวยสวยมากเย็นมากอากาศเย็นสบายแม่น้ำเจ้าพระยาลิบๆครับเป็นปากแม่น้ำป่าสักครับตรงนี้